สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับรายการวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมครับเป็นประจำตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาดีๆแบบนี้2ชั่วโมงเต็มๆ5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มครับกับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์วันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเต๋อน้องเต๋อกางร่มทำไมอ้าวอาจารย์ไม่ทราบเหรอครับจริงๆตอนนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาออกมาเตือนครับอาจารย์ว่าใน 2-3 วันนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักฝนตกชุกครับก็เลยต้องกางร่มแทนอาจารย์แต่วันนี้มันอยู่ในสตูดิโอนะน้องเต๋อฝนมันไม่ตกแล้วแดดก็ไม่ร้อนแล้วค่ะอ้าวเหรอครับอาจารย์ค่ะแล้ววันนี้มายังไงคะเนี่ยแต่งตัวอ๋อแต่งตัวอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์ใช่ค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยครับอาจารย์เพราะว่าฝนตกปกติแล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์ถนนก็จะลื่นพื้นก็จะลื่นครับอาจารย์เพราะนั้นผมก็เลยต้องมีเรื่องของเครื่องป้องกันอ๋อแล้วมันมีอะไรบ้างกันน้องเต๋อมีตั้งแต่หมวกกันน็อกครับค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์เป็นสายรัดคางครับอาจารย์ของหมวกกันน็อกนั่นเองแต่ว่าด้วยความที่หมวกกันน็อกเนี่ยมันอาจจะไซส์ไม่พอดีฮะถ้าติดแล้วอาจจะแน่นไปเราเลยต้องหลอกตำรวจจราจรในการเอานี่ใช่ฮะอ๋อเอาเลยเอาเทปกาวสีดำมาปิดใช่ครับอาจารย์โอ้โหจริงๆแล้วมันทำได้หลากหลายมากเลยครับอาจารย์จริงๆถ้าติดไว้แบบนี้เนี่ยก็สามารถหลอกคุณตำรวจจราจรได้ว่าเราเนี่ยฆ่าจริงๆแต่ว่าถ้าเราดึงมานะฮะคุณผู้ชมแล้วแปะไว้ที่คางไก่จะเป็นสายยันเลยฮะอาจารย์เป็นยังไงฮะยอดเยี่ยมไหมฮะค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะแล้วยังมีพอหลุดปุ๊บสายยันหายเลยฮะอ๋อใช่แล้วยังมีสนงสนับใช่แล้วฮะอาจารย์เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับอาจารย์ก่อนที่จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการพบหมอรามาของโรงพยาบาลรามาธิบดีก็เคยทำงานนะฮะก็จะมีปรัชญาในการทำงานที่ผมเนี่ยคงเอาไว้ตลอดเลยเพราะเห็นมาตั้งแต่เริ่มต้นทำงานปลอดภัยไว้ก่อนSafety first งานเดิมเป็นเรื่องของการครับก็ขนอิฐปูนฮะก็ก่อนเข้าไซต์ก่อสร้างก็จะมีป้ายใหญ่ๆปลอดภัยไว้ก่อนค่ะครับอาจารย์ก็ยึดมาตลอดตั้งแต่ทำอาชีพกรรมกรจนถึงบัดนี้เป็นพิธีกรลงท้ายด้วยกรเหมือนกันครับอาจารย์ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะแต่ว่าก็ไม่มีเงินเยอะหรอกอาจารย์ทุกอย่างก็เอาตามที่หาได้เอาพอที่หาได้แต่ปลอดภัยไว้ก่อนใช่ครับอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วน้องเต๋อไม่ใช่น้องเต๋อคนเดียวนะคะที่ต้องระวังในช่วงที่ฝนตกค่ะอ๋อครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้สูงวัยเนี่ยค่ะในช่วงนี้ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปค่ะจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวจากกรมควบคุมโรคนะคะออกมาว่าให้เตือนกับผู้สูงวัยต้องระวังการพลัดตกหกล้มเพราะว่าเป็นการเสียชีวิตอันดับ2ในกลุ่มของอาการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจด้วยโอ้อาจารย์อย่างนี้เราก็ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเนี่ยอย่างนี้สิ่งที่ผมทำนี่ก็ถูกแล้วใช่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องป้องกันแบบทุนน้อยนิดก็เห็นบอกอยากสอนด้วยว่าทำยังไงใช่ไหมของผมเองเหรอฮะใช่ใช่เห็นบอกอยากนำเสนอไอเดียมากอ๋อของผมอันนี้ก็จะเป็นปอกแขนนะฮะแต่ว่าด้านในที่นำมาทำเป็นสนับอันนี้ไปยืมของคุณแม่มาฮะอาจารย์ก็น่าจะเป็นถามแล้วว่าทำไมน้องเต๋อมีครับอ๋อไม่ใช่ของผมฮะอาจารย์ของคุณแม่มาก็เอาของคุณแม่เนี่ยฮะก็เทปดำแปะแล้วก็เนี่ยครับอาจารย์อ๋อเอาเทปดำแปะแล้วก็เอาสนับหุ้มอีกทีนึงใช่ครับอาจารย์ก็น่าจะช่วยได้เวลาแกะออกคงเจ็บหน้าดูกว่าจะแกะเทปผลก็จะหลุดไปด้วยครับอาจารย์แต่อันนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับทั้งแบบเป็นฟองน้ำธรรมดารวมไปถึงซิลิโคนซิลิโคนในที่อาจจะมีแบบล้มแล้วจะแตกไหมล้มแล้วไม่แตกครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นถุงน้ำเกลืออันนี้แตกฮะอาจารย์อันตรายมากเลยนะฮะอาจารย์หลังๆนี่มีวัสดุใหม่เรียกว่าอะไรนะอาจารย์อิลูซีฟเจลหรืออะไรนะฮะอาจารย์เหรอคะอันนั้นแตกไหมอันนั้นก็ไม่แตกครับพอเวลาแตกปุ๊บเนี่ยตัวเจลเนี่ยก็จะไม่กระจายออกมาไม่เป็นอันตรายไม่เป็นมะเร็งด้วยแต่มันก็ไม่น่าจะการอันการบาดเจ็บจากหกล้มได้นะคะเป็นเรื่องกันนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงรามาแล้วค่ะเพราะว่าต้องมารู้กันว่าทำไมหกล้มเนี่ยทำให้ถึงกับชีวิตได้เลยส่วนช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมซาแคร์ของเราในวันศุกร์คุณผู้ชมครับก็จะมีเคล็ดลับนะครับทำให้เราเนี่ยอารมณ์ดีจากเราศิลปินดาราด้วยใช่แล้วพบกันทุกวันศุกร์ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็ตามที่น้องเต๋อรีเควสต์มาเป็นยังไงฮะอาจารย์ดาราสาวมากความสามารถอีกแล้วค่ะโอ้ยดาราสาวมากอีกแล้วค่ะอย่างนี้
้เราไม่ต้องอัปเดตข่าวนะครับอาจารย์เราก็เข้าช่วงรามาแคร์กิจกรรมสตาร์แคร์ดูเลยว่าดาราสาวมากความสามารถไม่ได้ไม่อยากรู้หรอว่าเป็นใครอ่ะอยากรู้สิฮะก็ถึงบอกว่าไม่ต้องอัปเดตข่าวแล้วตัดเข้าช่วงรามาแคร์พอเสร็จจบปุ๊บจบรายการต้องคุยข่าวก่อนเดี๋ยวทำงานไม่ครบเขาไม่ให้ค่าจ้างนะอย่างนี้ทำก็ได้ก็อัปเดตข่าวก็ได้เนี่ยใช่ตั้งใจฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าดาราสาวมากความสามารถคนนี้เนี่ยเป็นใครค่ะแต่ว่าเคล็ดลับอารมณ์ดีของเธอนี่ง่ายมากเลยนะง่ายมากเลยนะอาจารย์ใช่ก็คือแค่เปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองก็ทำให้อารมณ์ดีแล้วเปลี่ยนสถานที่นะฮะอันนี้ได้ยินมาบ่อยมากเลยครับเรื่องของสามีภรรยาเขาบอกว่าง่ายๆอยากอารมณ์ดีก็เปลี่ยนสถานที่กันอาจจะเป็นoutdoor บ้างด้านนอกบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะฮะไม่รู้ว่าเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันจริงๆในช่วงรามาแคร์ดีกว่าคุณผู้ชมครับส่วนช่วงถอดเสื้อกาวครับวันนี้อาจารย์หมออีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะครับก็คือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงตรุณีวรรณวโรดมวิจิตจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี1ชั่วโมงเต็มๆทุกเพศทุกวัยนะครับกับปัญหาสุขภาพพร้อมตอบคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่มั้ยฮะอาจารย์พักกันสักครู่ครับเปลือยเท้าคลายเครียดการย่ำเท้าเปล่าไปบนทรายนุ่มๆจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเนื่องจากการเดินเท้าเปล่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดกว่า46ปีที่รามาธิบดีได้ดูแลสุขภาพคนไทยเราอยากให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยรามาชาแนลสถานีที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ24ชั่วโมงจึงเกิดขึ้นด้วยรายการสุขภาพที่หลากหลายจากความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ที่รามาธิบดีและด้วยความกรุณาจาก True Vision เพื่อให้วันนี้คนไทยทั้งประเทศเป็นเจ้าของสุขภาพดีมอบให้คุณทุกเวลารามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีเคล็ดลับสุขภาพดีของเกรสคืออะไรครับสำหรับเกรสต้องอาหารค่ะเกรซเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่และเฉพาะผักผลไม้และปลาที่สำคัญเลยต้องปรุงสุกใหม่ๆนะคะดูแลคุณภาพอาหารให้ดีเด็กๆก็ไม่ป่วยตัวคุณก็ไม่ป่วยเหมือนเกรซเลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวคุณรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีแฮปปี้แฟมิลี่เสาร์นี้นะคะพบกับครอบครัวที่แสนน่ารักของคุณจูนกสมาศิลาชัยภรรยาของพี่เปิ้ลนั่นเองนะคะกับเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับคุณหมอธเนศเจ้าเดิมนะคะติดตามได้นะคะที่ช่อง True Vision 50และช่อง73ค่ะในเวลาเดิม 9:00 น.นะคะยี่เลยกระโดดอาหารหลักแต่ละมื้อนอกจากให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยให้การทำงานต่างๆของร่างกายเป็นปกติแล้วหากคุณเลือกอาหารที่มีคุณภาพดีก็ยังอาจจะช่วยชะลอวัยของคุณให้ดูสดใสอ่อนวัยได้อีกด้วยบางครั้งการใช้อุณหภูมิเยอะเกินไปก็ทำให้คุณค่าอาหารนั้นลดวิตามินในอาหารนะครับหรือแร่ธาตุในอาหารเนี่ยก็สูญเสียไปด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาแนะนำว่าทานอะไรที่ปรุงน้อยที่สุดจะดีกว่าติดตามชมเมนูดีๆสำหรับช่วยชะลอวัยได้ใน Chefable สุขภาพดีสร้างได้อีกครั้งกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิสที่มีรูปแบบที่หลากหลายทำไมจึงเป็นที่นิยมในบ้านเราตอนนี้จากนั้นเราจะมาตามหาอาสาสมัครตัวจริงของโครงการโรงพยาบาลมีสุขมูลนิธิกระจกเงาทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการรามาโชว์อาทิตย์นี้เวลา 19:00 นทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่รามา Channel
รามาอัปเดตครับช่วงนี้ข่าวแรกของเราก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับดาราสาวสุดสวยนะครับก็เป็นนางร้ายที่ใครหลายๆคนชื่นชอบกันมากๆเลยก็คือคุณเนยโชติกานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ในรามาสตาร์แคร์ด้วยอ๋อใช่ไหมอาจารย์มาแนะนำเคล็ดลับอารมณ์ดีของคุณเนยโชติกานะครับล่าสุดคุณเนยโชติกาก็บอกว่าเลิกเครียดครับเรื่องราวของซีสที่หน้าอกนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวผ่าตัดครับอาจารย์ครับจากที่เคยมีข่าวคุณเนยโชติกาวงวิราชเนี่ยนะครับตรวจพบซีสที่เต้านม8ก้อนด้วยกันจนต้องผ่าตัดไปแล้วถึง3ครั้งนะครับจาก8ลูกเนี่ยตอนนี้ก็เหลือประมาณ6ลูกครับล่าสุดคุณเนยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าก็ครบกำหนดตรวจพอดีเราก็ไม่ได้มีอาการอาจจะมีในช่วงของรอบเดือนนะครับแต่ก็กลัวว่ามันจะเยอะขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ก็พยายามกินยาให้ฝ่อลงแต่ว่าบางเม็ดเนี่ยก็ยังอยู่เรากลัวมันจะกลายเป็นอย่างอื่นนะครับอยากผ่าเลยเหมือนกันอยากจะเซฟในเรื่องของรอยแผลให้มากที่สุดพักฟื้นก็ไม่นานแต่อาจจะเจ็บนิดนึงเดี๋ยวนี้หมอก็เก่งค่ะพยายามจะไม่เครียดที่บ้านเนี่ยก็ให้กำลังใจเราก็พยายามจะไม่น้อยให้ใครเห็นทุกคนจะได้สบายใจหมอก็ค่อนข้างจะห้ามในเรื่องของอาหารให้ทานผักเยอะๆแล้วก็งดเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนั่นเองเราก็มาพูดคุยกันนิดนึงครับอาจารย์ถึงเรื่องราวของซีสที่หน้าอกซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงก้อนซีสก้อนเนื้อก้อนน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่โอ้สาวๆนี่กลัวกันมากใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อย่างที่บอกโดยวิถีชีวิตจะก้อนอะไรก็แล้วแต่ใช่อาจารย์ทำให้เรากังวลว่าเอ๊ะจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก้อนซีสต์นี่จริงๆก็คือถุงน้ำนั่นเองค่ะน้องเต๋อครับอาจารย์นะคะคำว่าถุงน้ำก็คือเป็นถุงที่เป็นผนังบางๆแล้วมีน้ำอยู่ข้างในเหมือนกับลูกโป่งที่ใส่น้ำอะค่ะแล้วก็มีได้หลายที่ไม่จำเป็นต้องเป็นที่หน้าอกอย่างเดียวนะคะก็มีถุงน้ำที่รังไข่ก็ได้ในคุณผู้หญิงนะคะบางคนที่เคยอัลตราซาวด์ไปก็อาจจะเจอถุงน้ำในไตหรือถุงน้ำในตับก็ได้ค่ะอาจารย์แต่คราวนี้จากที่ได้ยินมาครับอาจารย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยซีสต์โดยปกติก็มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่อายุ 40-50 ปีขึ้นไปแต่ว่าในกรณีของคุณเนยโชติกาเองเนี่ยก็ยังอ้อๆยังสาวยังสวยอยู่เลยทำไมถึงมีซีสต์เกิดขึ้นที่บริเวณเต้านมถึง8ก้อนนะครับจริงๆแล้วซีสต์ในเต้านมเนี่ยเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือฮอร์โมนเพศหญิงค่ะคโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับรอบประจำเดือนโดยตรงนะคะซึ่งนอกจากเกี่ยวข้องกับรอบประจำเดือนแล้วเนี่ยอวัยวะที่แสดงความเป็นผู้หญิงอันนึงก็คือเต้านมนั่นเองนะคะโดยฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างและการยืดตัวของท่อน้ำนมค่ะนะคะส่วนโปรเจสเตอโรนเนี่ยทำให้การพัฒนาเป็นต่อมผลิตน้ำนมทีนี้ในช่วงของวัยที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะมีได้นะคะในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยเนื่องจากเกี่ยวข้องอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณเนยโชติกาบอกว่าบางทีก็คลำได้ในช่วงที่สัมพันธ์กับการมีประจำเดือนครับอาจารย์นะคะแต่ว่าอย่างที่น้องเต๋อบอกไปแล้วค่ะก็คือในวัยใกล้หมดประจำเดือนนะคะ 40-50 เนี่ยเจอได้บ่อยที่สุดพบบ่อยกว่านะใช่แล้วค่ะคนก็มักจะถามว่าทำไมนะคะเพราะว่าเราพบว่าปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยค่ะคในช่วงก่อนไข่ตกเนี่ยจะสูงกว่านะคะในก่อนช่วงที่ช่วงเดียวกันของผู้หญิงที่อายุยังน้อยนั่นเองก็เลยทำให้เจอได้เยอะกว่าในผู้หญิงวัย 40-50 ปีแต่ว่าผู้หญิงสาวๆก็เจอได้ก็เจอได้เพราะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศไม่ใช่เรื่องของอายุอย่างเดียวนะอาจารย์ครับคราวนี้ฮะอย่างในกรณีของคุณเนยเองที่ตรวจพบมากถึง8ก้อนเนี่ยอาจารย์อย่างนี้มันถือว่าผิดปกติหรือว่าอันตรายมากกว่าการตรวจพบในจำนวนที่สักก้อน2ก้อน3ก้อนมั้ยอาจารย์ไม่เสมอไปค่ะขึ้นกับตำแหน่งด้วยแล้วก็ขึ้นกับอาการแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะเบื้องต้นในการตรวจเบื้องต้นเนี่ยซึ่งอาจารย์คิดว่าคุณโชติกาก็น่าจะได้ผ่านการตรวจเหล่านี้มาแล้วคือถ้าตรวจเบื้องต้นแล้วยืนยันว่าเป็นถุงน้ำธรรมดาเลยนะคะหน้าตาปกติที่เราเรียกว่า simple cyst เลยเนี่ยค่ะความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะไม่มีเลยก็คือเป็นซีสธรรมดาเลยยกเว้นซีสนั้นหน้าตาประหลาดเช่นอาจจะมีเนื้อธรรมดาผสมด้วยนะคะหรือมีเป็นหนองหรือเป็นอะไรอย่างนี้อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นซีสที่เป็นลักษณะหน้าตาธรรมดาเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะสร้างความรำคาญค่ะเช่นเป็นก้อนอยู่เรื่อยๆเนี่ยเวลาที่คุณผู้หญิงใส่เสื้อชั้นในก็อาจจะไปกดทับทำให้เจ็บได้หรือในบางช่วงของรอบเดือนที่ซีสต์มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือตึงขึ้นเนี่ยมันก็จะไปดันเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมและอาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บหรือรำคาญได้
อันนั้นคือส่วนของอาการที่แสดงนะฮะใช่แล้วแต่ว่าจะไม่มีอาการก็ได้จะไม่มีอาการก็ได้คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเรานำคุณผู้หญิงหลายๆคนนี่นะคะไปทำอัลตราซาวด์หรือแมมโมแกรมเนี่ยเราจะเจอได้ว่ามีซีสต์โดยที่ไม่มีอาการแล้วซีสต์นั้นเนี่ยขนาดเล็กมากค่ะกว่าที่เราจะทำคลำได้ส่วนใหญ่ก้อนจะต้องมีขนาดประมาณหนึ่งทีเดียวครับอาจารย์คราวนี้พูดถึงเรื่องของการรักษาครับอาจารย์ในซีสต์หรือว่าก้อนน้ำอาจารย์ที่เรากำลังพูดถึงอยู่โดยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถรักษาโดยวิธีไหนบ้างเพราะว่าคุณเนยเนี่ยเขาก็บอกว่าผ่าตัดไปแล้วแล้วก็กำลังเตรียมผ่าตัดอีกแล้วก็มีการรักษาโดยการรับประทานยาเนี่ยนะอาจารย์ให้ตัวซีสต์เองเนี่ยฝ่อลงหรือว่าก้อนน้ำหรือว่าถุงน้ำเนี่ยนะฝ่อลงนะอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศนะคะหลายรายเนี่ยบางครั้งก็มีการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศเนี่ยเข้ามาช่วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาชนิดไหนที่รับประทานแล้วซีสต์จะหายไปหายไปเลยแต่ฝ่อลงนี่ได้ใช่ไหมอาจารย์แต่สามารถที่จะลดปัจจัยเสริมได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ถ้ามีอาการเจ็บก็สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของเสื้อชั้นในได้นะคะอาหารบางอย่างค่ะก็จะมีส่วนที่จะช่วยครับทําให้ซีสต์เหล่านั้นเนี่ยเจ็บหรือว่าโตขึ้นครับนะคะเช่นเรื่องของเกลือหรือโซเดียมเป็นต้นครับอาจารย์อ๋อแล้วอย่างนี้เวลาที่มีซีสต์เวลาตรวจพบเจอซีสต์หรือว่าถุงน้ําพร้อมๆกันหลายก้อนเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับวิธีการรักษาเนี่ยจริงๆเราตัดพร้อมกันหมดสมมุติว่าเจอ8ก้อนตัดหมด8ก้อนเลยได้ไหมอาจารย์หรือว่าจริงๆต้องมาดูไม่เชิงค่ะเพราะว่าถ้าตัดหมดมันจะเป็นแผลหลายอันน้องเต๋อโอ้ครับเราไม่สามารถเปิดแผลอันเดียวได้เพราะว่าตัวซีสต์นี่มันกระจายครับทั่วไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเลือกจัดการกับอันที่มีปัญหาก่อนคันในผู้ป่วยบางรายเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าเอาเข็มเจาะเข้าไปแล้วดูดเอาน้ำออกมาก็ได้ก็จะแฟบลงไปครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะครับเสมอไปครับอาจารย์คราวนี้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของอาหารการกินครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอรวมไปถึงอาจารย์เองเนี่ยก็เหมือนกันบอกว่าผู้ที่เคยตรวจพบเรื่องราวของถุงน้ำเนี่ยนะฮะหรือว่าซีสต์เองที่บริเวณหน้าอกเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของอาหารการกินก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแต่ว่าทานผักให้มากขึ้นอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนหรือว่าปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดถุงน้ำยังไงบ้างฮะอาจารย์จริงๆเรื่องของผักกับเนื้อสัตว์เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ชัดเจนใช่ค่ะแต่อันนึงที่เราเจอได้บ่อยก็คือบอกว่าเกลือหรือโซเดียมในอาหารเนี่ยนะคะค่ะที่เยอะๆอาหารที่เค็มจัดเนี่ยทำให้ซีสต์เหล่านี้เนี่ยมันแน่นขึ้นค่ะมันมีการคั่งของน้ำเยอะขึ้นในถุงน้ำครับค่ะมันก็จะตึงแล้วเจ็บขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องดื่มบางประเภทเช่นที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาช็อกโกแลตเนี่ยจะช่วยลดบรรเทาอาการเจ็บได้โอ้คาเฟอีนเอาแล้วอย่างคาเฟอีนนี่มันไปช่วยลดอาการเจ็บได้ยังไงเพราะคาเฟอีนมีฤทธิ์เป็นยาเป็นฤทธิ์ขับปัสสาวะอยู่น้อยๆค่ะก็ช่วยลดอาการตึงตัวต่างๆได้ก็ถ้ามันเป็นถุงน้ำเนี่ยน้ำที่อยู่ในถุงก็อาจจะถูกระบายออกไปบ้างอย่างเงี้ยนะอาจารย์ใช่แล้วโอ้โหครับอาจารย์คราวนี้ถึงเวลาแล้วครับอาจารย์ที่ผมจะต้องรบกวนให้อาจารย์ช่วยสอนวิธีการตรวจก้อนไม่ว่าจะเป็นก้อนในลักษณะใดก็แล้วแต่นะฮะจะเสียสละตัวเองเลยใช่แล้วครับอาจารย์เห็นบอกว่าใบขอยืมครับอาจารย์ค่ะอาจารย์เฉลิมพงษ์มาเลยทีเดียวโอ้ไม่ขนาดนั้นครับอาจารย์นี่ฮะนี่ถือว่าเป็นการทดสอบใช่ค่ะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าจริงๆแล้ววิธีการตรวจก้อนเนื้อเนี่ยนะฮะหรือว่าเต้านมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะผมก็ขออนุญาตนะฮะอาจารย์ได้เลยค่ะไม่ได้มีจิตใจไม่ดีนะฮะต้องขอบคุณทีมโปรดิวเซอร์เตรียมมาให้ฉันน่ารักเชียวอะไรที่ดีปกติไม่ได้ใส่ในนี้ทำกับข้าวใช่ไหมคะเปล่าครับอาจารย์อ๋อนึกว่าปกติน้องเต๋อใส่ชุดนี้ทำกับข้าวด้วยเปล่าครับอาจารย์ปกติทำกับข้าวใส่เสื้อยืดตัวเดียวครับอ๋อค่ะครับอาจารย์ฮะก่อนที่จะเริ่มตรวจสมมติว่าเราจะเริ่มตรวจข้างขวาก่อนข้างขวาค่ะน้องเต๋อขวามือผมนะฮะใช่น้องเต๋อก็ต้องเอามือขวาไว้ตรงท้ายทอยก่อนค่ะเอามือขวาไว้บนท้ายทอยอันนี้ก็จะเป็นการช่วยลดช่วยหย่อนตัวของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกนี่สำหรับคุณผู้หญิงนะฮะตัวช่วยตรงนี้ก็จะหย่อนลงครับอาจารย์ต่อไปก็จะมีวิธีตรวจทั้งหมด3แบบครับอาจารย์ทีละแบบครับอาจารย์แบบแรกก็คือเป็นแบบการตรวจแบบก้นหอยค่ะครับเราจะเริ่มการคลำเนี่ยนะคะจากบริเวณหัวนมเนี่ยตามวนออกตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆไล่ออกไปทีละวงจนถึงบริเวณรักแร้ค่ะอันนี้ตามเข็มนาฬิกาไม่ทวนนะฮะทวนก็ได้นาฬิกานี่เป็นนาฬิกาสวิสหรือว่านาฬิกาจีนฮะอาจารย์ถ้าเป็นนาฬิกาจีนจะเดินไม่สม่ำเสมอเอาสวิสละกันจะได้ทั่วตัวเลขนี่เป็นอาราบิกหรือว่าโรมันฮะอาจารย์คิดว่าเป็นเลขไทยโอ้ยน้องเต๋อ
อันนี้ผมก็วนไปอย่างนี้นะฮะวนไปแล้วก็วนออกข้างนอกเรื่อยๆแล้วก็คือจากบริเวณปานนมเนี่ยนะอาจารย์จากข้างในแล้วก็ออกไปข้างนอกใช่พอครบรอบใช่ไหมคะค่ะก็ขยับออกขยับออกอย่างนี้นะฮะใช่ใช่ใช่ถ้ามีความผิดปกติคือคำได้ก้อนครับส่วนใหญ่ก็จะถือว่าผิดปกติถือว่าผิดปกติเลยนะฮะใช่ทีนี้วนออกอย่างนี้นะฮะใช่ค่ะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นซีสหรือเป็นก้อนเนี่ยบางทีซีสมีขนาดเล็กจะคลำได้เหมือนก้อนมันมีความตึงเยอะค่ะแต่ถ้าเป็นซีสขนาดใหญ่แล้วมันไม่ตึงมันจะคลำได้เป็นนิ่มๆเหมือนลูกโป่งมีน้ำครับครับโอ้ค่ะทีนี้มาวิธีที่สองบ้างแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้ววนตามเข็มนาฬิกาคำแบบขึ้นลงค่ะน้องเต๋อขึ้นลงครับใช่ค่ะก็คือใช้3นิ้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมฮะนะคะแล้วก็คำไล่ขึ้นลงครับขึ้นอย่างนี้แหละเริ่มจากข้างนอกก่อนข้างนอกไม่ใช่หูเต้านมไม่ได้อยู่ตรงเอาไปตรงเต้านมข้างนอกข้างนอกนี่ฮะคำลงค่ะเลื่อนลงอ๋อบริเวณตรงนี้ขยับมาทีละแถวโอ้โหอาจารย์ฮะนี่อันนั้นชายโครงไม่นับไม่นับนะบริเวณตรงนี้นะฮะใช่แล้วก็ขยับออกมา3นิ้วนะคุณผู้หญิงแล้วก็ขยับออกมาอีกหน่อยนึงตามเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเต้าแล้วนะอาจารย์ใช่ก็ค่อยๆคลำไล่ไปเรื่อยๆค่ะโอ้ขึ้นลงแบบนี้ใช่นี่นะฮะอันนี้ขึ้นมาได้ถึงบริเวณตรงไหนอาจารย์ที่มันขึ้นมาจนถึงเนื้อนมตรงนี้เลยบางคนผู้หญิงบางคนมีเนื้อนมเยอะบริเวณตรงนี้นะใช่ๆก็จะขึ้นมาถ้ามีความผิดปกติก็ต้องรีบพบแพทย์ใช่ใช่ก็ไล่ลงไปทีละแถวอันนี้คือแบบขึ้นลงนะเมื่อสักครู่จนกระทั่งแบบแรกนี่ก้นหอยใช่และแบบสุดท้ายค่ะคลำแบบรัศมีรอบเต้านมค่ะโอ้ครับเราก็จะเริ่มจากส่วนบนของเต้านมนะคะขยับเข้ามาจนถึงฐานแล้วก็ถึงหัวนมลักษณะเหมือนเวลาหนูตัดเค้กครับอาจารย์ก็คือเข้ามาทีละชิ้นครับอาจารย์โอ้ก็ลงมาตั้งแต่สมมติว่าเริ่มต้นตั้งแต่ทางด้านบนนะฮะจริงๆไม่สำคัญว่าจะเริ่มจากตรงไหนใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่แต่ว่าจริงๆก็คือปกติในลักษณะเต้านมของคุณผู้หญิงเนี่ยจะขึ้นมาตามแนวนี้อ๋อครับอันนี้เป็นลักษณะการวางตัวของเต้าเพราะฉะนั้นเวลาคำก็คือต้องคำไล่จากข้างบนอ๋ออย่างนี้นะฮะลงมาก่อนใช่ลงมาแล้วก็มาจนถึงหัวนมเลยจนถึงบริเวณปานนมนะฮะอาจารย์ปุ๊บแล้วก็ขยับก็ขยับมาก็ทะแยงลงมาอย่างนี้นะฮะก็ทะแยงลงมาอย่างนี้เหมือนเค้กนะฮะแล้วก็อย่างนี้เหมือนตัดเค้กทีละชิ้นใจก็คำให้ครบจนทั่วนะคะอันนี้น้องเต๋อจะคำไม่ได้อะไรเพราะเป็นฟองน้ำใช่ครับอาจารย์คำเจอแต่ที่โครงตัวเองใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองค่ะสามารถที่จะตรวจเองที่บ้านได้ถ้าเจอก้อนหรือสิ่งผิดปกติก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์ดีที่สุดเลยนะครับอย่าปล่อยเอาไว้เพราะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการพบไม่ว่าจะเป็นคำเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอาจารย์ถ้ารู้สึกว่าผิดปกติก็พบแพทย์เลยดีกว่าไม่ควรจะรอใช่แล้วนะฮะอาจารย์ครับข่าวแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่สองครับเรื่องราวที่วันนี้เราเปิดรายการมาเรื่องของความห่วงใยในผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุนั่นเองนะครับพลัดตกหกล้มเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนน้องเต๋อครับอาจารย์เอาเสื้อออกก่อนไหมโอ้ครับคุณผู้ชมขอโทษเดี๋ยวเราจะหกล้มแล้วเราไม่ตรวจเต้านมคุณผู้ชมอาจจะตกใจนะใช่ค่ะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจว่าเอ๊ทำรายการนี่ยังไงนะฮะมาต่อกันที่ข่าวที่สองฮะเรื่องราวที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับห่วงผู้สูงอายุไทยนะครับเพราะว่าสาเหตุการเสียชีวิตนะครับสูงรองจากอุบัติเหตุเนี่ยก็คือการพลัดตกหกล้มของผู้สูงวัยนั่นเองครับนายแพทย์โสพลเมฆทนนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยการพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจนะฮะแบบว่า unintentional นั่นเองรองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึงปีละ 1,600 คนสูงเป็นอันดับ2เลยครับคุณผู้ชมรองจากอุบัติเหตุนะครับ1ใน3เป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปความเสี่ยงเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุครับโดยเพศหญิงเนี่ยจะพบว่าสูงกว่าเพศชายนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของความแข็งแรงโดยปกติอยู่แล้วก็เลยทำให้นี่นะฮะเป็นสาเหตุที่เราต้องมาพูดคุยกันรวมไปถึงวิธีการป้องกันแต่เนิ่นๆด้วยว่าจะทำอย่างไรให้ผู้สูงวัยของเราเนี่ยไม่พลัดตกหกล้มใช่แล้วค่ะครับอาจารย์เคยได้ยินสุภาษิตคนจีนไหมคะครับอาจารย์คนจีนบอกว่าเด็กๆเนี่ยค่ะยิ่งล้มยิ่งโตโอ้เพราะว่ายิ่งล้มเนี่ยก็จะยิ่งเดินเก่งตอนเด็กๆหัดเดินก็ต้องปล่อยให้ล้มบ้างแต่ถ้าเป็นสวเนี่ยค่ะล้มแล้วตายเลยโอ้ล้มแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเลยใช่อันตรายมากใช่เป็นครับอาจารย์คำเตือนกันมาเลยทีเดียวตั้งแต่สมัยโบราณนะเพราะว่าผู้สูงอายุที่หกล้มเนี่ยก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บค่ะน้องครับอาจารย์มากกว่าวัยสสคือวัยสาว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 นะคะเพราะว่ามีโรคร่วมหลายอย่างครับคราวนี้ฮะอาจารย์พูดถึงกลุ่มเขามีการจับกลุ่มนะฮะหรือว่าจำกัดกลุ่มด้วยว่ากลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มการบาดเจ็บหรือว่าการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ
จริงๆกลุ่มนี้เนี่ยลักษณะอาการเป็นยังไงฮะอาจารย์การบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจก็คืออะไรที่เราไม่ได้วางแผนไว้หกล้มอย่างนี้เป็นต้นอุบัติเหตุอย่างนี้ก็ถือไม่ได้ใช่อุบัติเหตุอย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นภาวะอย่างนึงที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุแล้วก็ส่งผลกับอันตรายถึงชีวิตเลย รองจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเท่านั้นเองนะคะโอ้คราวนี้ครับอาจารย์เราก็ต้องมาพูดกันถึงสาเหตุแล้วว่าการพลัดตกหกล้มเนี่ยนะฮะของผู้สูงวัยทำไมถึงทำให้มีความอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ฮะอาจารย์เพราะว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เยอะจากการหกล้มเช่นถ้าน้องเต๋อหกล้มเนี่ยน้องเต๋ออาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากอาจจะมีแค่รอยฟกช้ำนะคะอาจจะมีผิวถลอกนะคะอย่างมากก็อาจจะแตกนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นสวเนี่ยล้มนั้นหมายถึงกระดูกหักเมื่อกระดูกหักมาเนี่ยก็จะนำไปสู่การบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะอาจจะมีการทำลายของกล้ามเนื้อนำไปสู่ภาวะไตวายนะคะอาจจะการหกล้มเองเนี่ยโดยตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการแสดงแบบไม่เฉพาะเจาะจงอย่างนึงในผู้สูงอายุนะคะเช่นบางคนเนี่ยจริงๆแล้วล้มเนี่ยเพราะว่าอ่อนเพลียจากการติดเชื้อในร่างกายก็ได้เพราะฉะนั้นล้มด้วยกระดูกหักด้วยติดแล้วก่อนหน้านั้นยิ่งมีติดเชื้อในร่างกายมาก่อนอีกก็ยิ่งทำให้มีอัตราการตายได้สูงเรื่องใหญ่เลยและอย่างนี้ในกรณีที่ล้มแล้วหัวศีรษะฟาดอันนี้ก็ยิ่งอันตรายหนักกว่าเดิมนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะศีรษะกระแทกเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดอันตรายได้เยอะกว่าเนื่องจากว่ามีภาวะเส้นเลือดในสมองเนี่ยฉีกขาดโดยเฉพาะบริเวณเยื่อหุ้มสมองเนี่ยได้เยอะกว่าในวัยหนุ่มสาวค่ะเนื่องจากว่าสมองของผู้สูงอายุเนี่ยน้ำหนักจะน้อยลงแต่กระโหลกของเราเนี่ยไซส์เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำหนักลดลงแต่กระโหลกเท่าเดิมเส้นเลือดที่เชื่อมระหว่างสมองค่ะกับเยื่อหุ้มก็มีช่องว่างมากขึ้นแรงตึงก็มากขึ้นเพราะนั้นการสะบัดแค่เบาๆนะคะก็ทำให้เลือดออกได้อาจารย์เคยมีผู้ป่วยท่านนึงนะคะน้องเต๋อหกล้มจริงๆไม่ถึงกับล้มแรงแต่บังเอิญเนี่ยตัวไปกระแทกและศีรษะกระแทกค่ะก็ปรากฏว่ามาด้วยซึมสับสนพูดไม่รู้เรื่องค่ะก็ทำให้มีเลือดออกค่ะในเยื่อหุ้มสมองต้องไปได้รับการผ่าตัดเพราะฉะนั้นหกล้มเนี่ยในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะอาจารย์เรื่องใหญ่จริงๆเลยคราวนี้อาจารย์เขามีการบอกด้วยว่าจากสถิติเองเนี่ยนะครับผู้สูงวัยที่เป็นเพศหญิงก็จะมักเกิดอาการมากกว่าเพศชายใช่ทำไมฮะอาจารย์เพราะว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระบบร่างกายเองเนี่ยนะคะผู้สูงวัยผู้หญิงเนี่ยมีกล้ามเนื้อน้อยกว่า oh, ผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราทรงตัวได้ดีการเดินต่างๆเวลาเราล้มปุ๊บแล้วเราก็มีการกระเด้งตัวกลับมาอันนี้เราต้องใช้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงในการยืดหดตัวมวลกล้ามเนื้อที่น้อยกว่าเนี่ยแน่นอนนะคะทำให้การทรงตัวไม่ดีแล้วก็ทำให้หกล้มได้ง่ายขนาดเดียวกันเนี่ยผู้สูงวัยผู้หญิงเองก็มีโรคร่วมเยอะโรคนึงที่จะเจอได้เร็วกว่าในวัยผู้ชายก็คือเรื่องของกระดูกพรุนอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทำให้ผู้สูงวัยที่เป็นเพศหญิงหรือว่าคุณยายคุณย่าเนี่ยนะฮะอาจารย์ได้รับอันตรายใช่จากการหกล้มเกี่ยวเลยนะขึ้นใช่ค่ะคือดูแค่กล้ามเนื้อเองเนี่ยค่ะก็ทำให้เขาหกล้มได้ง่ายกว่าผู้ชายอยู่แล้วโอ้โหแล้วรวมไปถึงภาวะกระดูกพรุนของคุณผู้หญิงอีกใช่พอล้มปุ๊บก็เกิดการหักได้ง่ายกว่าอีกครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าอันตรายมากๆเลยนะอาจารย์ในช่วงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเราก็กำลังใช้คาบเกี่ยวอยู่นะฮะอาจารย์ระหว่างช่วงหน้าร้อนหน้าฝนนะฝนก็มากันปะปายแล้วแล้วก็เวลาอย่างเงี้ยนะคะฝนตกขังเฉอะแฉะเนี่ยนะคะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนน้องเต๋อบางทีลื่นตะไคร่โอ้ครับอาจารย์นะคะก็อันตรายต้องระมัดระวังอย่างมากคือบางทีเหมือนน้ำแห้งแล้วผู้สูงอายุเหยียบลงไปจริงๆมีตะไคร่อยู่ลื่นได้ง่ายลื่นพรุดเลยใช่คราวนี้อาจารย์พอจะมีวิธีการป้องกันสำหรับผู้สูงวัยนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ดีเพราะว่าอย่างที่บอกหน้าฝนบ้านเราเนี่ยก็ยาวนานเหลือเกินถนนหรือว่าพื้นเองเนี่ยก็สามารถลื่นได้รวมไปถึงอะไรที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่นตะไคร่น้ำเนี่ยก็มีอีกป้องกันกันยังไงดีฮะจริงๆแล้วการหกล้มในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะแบ่งออกเป็นปัจจัยหลายปัจจัยเช่นปัจจัยโดยตัวผู้สูงอายุเองนะคะจากอายุที่มากขึ้นจากโรคบางอย่างนะคะปัจจัยภายนอกนะคะก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของการตัดสินใจด้วยเพราะฉะนั้นคำแนะนำในการป้องกันเรื่องของการหกล้มเนี่ยค่ะหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็คือผู้สูงอายุต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะหลายคนเนี่ยจริงๆล้มเนี่ยไม่ใช่เพราะพื้นไม่เท่ากันแต่เพราะมองไม่ชัด
นะคะเพราะฉะนั้นสายตาต่างๆนะคะการความสามารถในการบอกแยกแยะความชัดในการมองเห็นเนี่ยที่เรียกความชัดในการมองเห็นเป็นเรื่องสำคัญถ้าคิดว่าเรามีปัญหาด้านสายตาผู้สูงอายุควรจะต้องได้รับการประเมินเรื่องของการมองเห็นนะคะอันที่สองค่ะก็ต้องสังเกตด้วยว่าลักษณะการเดินของเราเป็นยังไงการทรงตัวของเราเป็นยังไงนะคะหลายคนเนี่ยมีโรคประจำตัวบางอย่างยกตัวอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือความเสื่อมของประสาทหูชั้นในทำให้การทรงตัวไม่ดีนะคะถ้าเราทราบอยู่แล้วว่าการเดินหรือการทรงตัวของเราไม่ดีเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องคอยระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของความสามารถสมองนะคะผู้ป่วยบางรายค่ะมีการตัดสินใจที่แย่ลงค่ะน้องเต๋อจากภาวะของโรคสมองบางอย่างเช่นเรื่องของโรคสมองเสื่อมนะคะคนไข้บอกอีกนิดเดียวกระโดดฮึบไปเอาตกลงมากระดูกหักได้นะคะอย่าลืมนะคะทบทวนเรื่องของยาที่จะส่งผลกับความง่วงนะคะอาการซึมของเราการทรงตัวต่างๆค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะมีความสำคัญในการประเมินสภาพบ้านราวจับต่างๆค่ะของเล่นเด็กสัตว์เลี้ยงอันนี้สำคัญเลยล่าสุดนี่เพิ่งเกิดมาอาจารย์ที่บ้านก็พื้นบันไดหน้าบ้านนะครับอาจารย์เป็นหินอ่อนครับแล้วปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีตัวเทปที่เป็นทรายนะอาจารย์คือเดินแล้วให้มันไม่ลื่นพอดีว่ามันก็ไม่ได้ใช้นานฮะอาจารย์เพราะที่บ้านก็ไม่มีผู้สูงวัยแล้วแต่ว่าพอดีวันนั้นฝนตกน้าก็เดินอู้ลื่นใช่ไหมคะล้มเลยฮะอาจารย์ใช่ยังดีที่กระดูกไม่หักเพราะคุณน้ายังอายุไม่มากครับนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องออกกำลังกายค่ะครับเพื่อฝึกการทรงตัวและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะทุกครั้งที่จะเปลี่ยนท่าช้าต้องเปลี่ยนช้าๆนะคะคแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าในชุมชนช่วยกันได้การปรับสิ่งแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสมกับการมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นเรื่องที่ดีครับอาจารย์นี่ก็ถือว่าจะได้ป้องกันนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าอากงอาม่าของเรานะครับให้ไม่ต้องหกล้มนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้แต่ว่าก็สามารถป้องกันได้ด้วยเช่นกันมาต่อมาที่ข่าวที่3ครับนี่ก็ถือว่าเป็นสำคัญมากข่าวดีเชื่อว่าทุกคนกำลังรออยู่เลยใช่เลยครับวันนี้รายการพบหมอรามาของเราก็ถือโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของการเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับ7โรคด้วยกันรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่2557ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอเชิญประชาชนกลุ่มเสี่ยง7โรคด้วยกันรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี2557ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคหอบหืดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคเบาหวานโรคมะเร็งและโรคไตวายนะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเนี่ยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตั้งแต่วันนี้นะครับเรื่อยไปจนถึง30มิถุนายน2557เลยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับ 8:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับ 8:00 น.เช้าจนถึง 3:00 น.เย็นนั่นเองวันเสาร์เนี่ยก็เปิดให้บริการด้วยเช่นกันนะครับตั้งแต่ช่วง 8:00 น.เช้าจนถึงเที่ยงวันณโถงเฉลิมพระเกียรติศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ชั้น1โรงพยาบาลรามาธิบดีครับนะคะก็รวมเพิ่มให้ด้วยอีกกลุ่มที่8ค่ะคสวสวผู้สูงวัยคนที่เกินอายุ65ขึ้นไปก็มารับได้ครับอาจารย์ครับอย่าลืมเอกสารครับอาจารย์บัตรประจำตัวผู้ป่วยกับบัตรประชาชนนะคะต้องเตรียมมาด้วยนะฮะอาจารย์ใช่ค่ะครับจะได้มารับวัคซีนฟรีที่เราได้ครับย้ำกันอีกครั้งคุณผู้ชมครับสำหรับการรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2557นะครับอย่างที่อาจารย์บอกเลยก็คือสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวก็มีบัตรประชาชนบัตรผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็หลักฐานการแสดงว่าเป็นโรคใน7กลุ่มนี้นะครับหรือว่าเป็นผู้สูงวัยก็ได้แหละนะฮะอาจารย์ครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรได้นะครับ022003000นะครับ022003000ครับคุณผู้ชมครับสามารถโทรมาสอบถามได้เลยช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมารามาแคร์ของเราในวันนี้ผมก็ตื่นเต้นทุกวันศุกร์เลยอาจารย์ดาราสาวดาราสาวอีกแล้วโอ้ยดีใจเราไม่เบรกไหมอาจารย์เข้ารามาแคร์เลยไหมอาจารย์เดี๋ยวเบรกสักนิดไหมเบรกสักนิดนึงแบบนี้ให้อาจารย์ได้ดื่มน้ำบ้างนะอาจารย์ได้ครับเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมารามาแคร์กันครับรู้แล้วอบต.ออนถ้วย
อกว่ารู้แล้วใครยังไม่รู้บ้างครับเนี่ยว่ารายการหมอปกรณ์ออนทัวร์เขาท่องเที่ยวแบบหมอสนุกกันไปได้สาระไปทั้งในและนอกรั้วโรงพยาบาลรามาธิบดีโดย2พิธีกรวัยใสเหรอคุณหมอปกรณ์และพี่ใหม่ณัฐฐาลอยแล้วพบกันทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางรามาชาแนลกับรายการหมอปกรณ์ออนทัวร์หมอปกรณ์ออนทัวร์หมอปกรณ์ออนทัวร์เขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่าหมอปกรณ์ออนทัวร์ห้ามพลาดนะครับเคล็ดลับสุขภาพดีของเคลลี่คืออะไรครับสำหรับเคลลี่ต้องออกกำลังกายครับไม่ว่าจะเป็นจ็อกกิ้งหรือบาสเกตบอลที่ชอบสุดๆนี่เลยปั่นจักรยานครับปั่นแต่ละครั้งเผาผลาญพลังงานได้หลายร้อยแคลอรี่เลยครับออกกำลังกายช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นหัวใจแข็งแรงสุขภาพฟิตไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวคุณ Rama Channel ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีแฮปปี้แฟมิลี่เสาร์นี้นะคะพบกับครอบครัวที่แสนน่ารักของคุณจูนกสมาศิลาชัยภรรยาของพี่เปิ้ลนั่นเองนะคะกับเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับคุณหมอธเนศเจ้าเดิมนะคะติดตามได้นะคะที่ช่อง True Vision 50และช่อง73ค่ะในเวลาเดิม 9:00 น.นะคะยี่แล้วกระโดดเร็วๆแล้วอาหารหลักแต่ละมื้อนอกจากให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยให้การทำงานต่างๆของร่างกายเป็นปกติแล้วหากคุณเลือกอาหารที่มีคุณภาพดีก็ยังอาจจะช่วยชะลอวัยของคุณให้ดูสดใสอ่อนวัยได้อีกด้วยบางครั้งการใช้อุณหภูมิเยอะเกินไปก็ทำให้คุณค่าอาหารนั้นลดวิตามินในอาหารนะครับหรือแร่ธาตุในอาหารเนี่ยก็สูญเสียไปด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาแนะนำว่าทานอะไรที่ปรุงน้อยที่สุดจะดีกว่าติดตามชมเมนูดีๆสำหรับช่วยชะลอวัยได้ใน Chef Table สุขภาพดีสร้างได้อีกครั้งกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิสที่มีรูปแบบที่หลากหลายทำไมจึงเป็นที่นิยมในบ้านเราตอนนี้จากนั้นเราจะมาตามหาอาสาสมัครตัวจริงของโครงการโรงพยาบาลมีสุขมูลนิธิกระจกเงาทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการรามาโชว์อาทิตย์นี้เวลา 19:00 น.ทุกวันอาทิตย์ 1:00 น.ตรงที่รามา Channel วันนี้วันศุกร์คุณผู้ชมครับในช่วงรามาแคร์ของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสตาร์แคร์นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีศิลปินรวมไปถึงดาราเนี่ยมาเปิดเผยความลับหรือว่าเคล็ดลับแต่จริงต้องบอกว่าเคล็ดก็ไม่ค่อยลับเท่าไหร่ถึงการทำให้สุขภาพของเราใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ลับแล้วจะได้อารมณ์ดีพร้อมๆกันคุณผู้ชมก็อารมณ์ดีเราก็จะได้อารมณ์ดีพร้อมๆกันไปด้วยวันนี้อาจารย์บอกว่าเป็นดาราสาวมากความสามารถไอ้ยะงั้นเราไปดูกันเลยดีไหมเขาว่าเป็นสาวนักบู๊ด้วยโอ้โหนักบู๊ด้วยใช่ใช่ค่ะโอ้แก่นเปรี้ยวๆซ่าไปดูกันเลยว่าเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เธออารมณ์ดีค่ะครับเร็วไหนนินทาเดี๋ยวฉันตายแบบเองมาใช่ไหมเปล่านะ
เจ้าค่ะคุณเต็มเดือนให้มาเจ้าค่ะอีโกหกดิฉันไม่ได้โกหกนะเจ้าค่ะกล้าสู้กับเราอีกไทยต่างนะเจ้าค่ะคุณสร้อยฟ้าคุณกล้าลองดีกูใช่ไหมดีวันนี้จะเลิกหัวมาแล้วติดไว้ได้เคล็ดลับที่ทำให้เงยอารมณ์ดีใช่ไหมคะก็คือได้ไปเที่ยวสถานที่ที่เราชอบอย่างประเทศที่เราอยากตั้งใจที่อยากไปแล้วก็ไปเจอวิวทิวทัศน์ที่แบบมันสวยมันเย็นอากาศเย็นอะไรเงี้ยก็ทำให้เรามีความสุขอะค่ะคุณเง็กกัลยาเลิศเกษมทรัพย์นั่นเองค่ะน้องเต๋อทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะดาราสาวอาจารย์อาจารย์บอกผมว่าดาราสาวไม่สาวตรงไหนเป็นผู้หญิงอ๋อก็เป็นดาราสาวจริงๆด้วยฮะคุณเง็กนั่นเองฮะคุณเง็กกัลยาแต่ว่าเล่นเก่งนะเล่นตั้งแต่สาวๆเลยเนาะนั่นจริงอาจารย์ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆก็จำได้จำคุณเง็กได้มาตลอดนะฮะวันนี้ก็ยังสวยอยู่เลยครับอาจารย์ทุกวันนี้ก็ยังดูดีอยู่เลยแสดงว่าเคล็ดลับการมีสุขภาพจิตหรือว่าอารมณ์ที่ดีของคุณเง็กเนี่ยน่าทำให้คุณเง็กเนี่ยสาว 2,000 ปีใช่ไหมฮะอาจารย์แต่จริงๆตอนที่เขาบอกเนี่ยตอนแรกผมไม่เชื่อนะอาจารย์ว่าเขาจะแนะนำเคล็ดลับว่าให้เปลี่ยนสถานที่หรือไปเที่ยวเนี่ยนะอาจารย์เพราะดูจากซีนเมื่อสักครู่แล้วนึกว่าอ๋อเคล็ดลับที่ทำให้เง็กอารมณ์ดีเหรอคะก็ตบหน้ามันเลยค่ะแล้วก็เรียกมันว่าอีไพร่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเปลี่ยนสถานที่เที่ยวก็เลยทำให้มีความสุขขึ้นว่าแต่น้องเต๋อเจอที่ชอบหรือยังคะก็พยายามอยู่ครับอาจารย์ก็บอกที่บ้านนะครับว่าจริงๆแล้วทูบหนึ่งดอกแล้วก็บอกไปเลยว่าสถานที่นี้เวลาที่นึกถึงไม่ใช่ฮะอาจารย์คนละที่กันครับอันนี้หมายถึงที่ที่เราจะไปเที่ยวที่ชื่นชอบไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้แต่ถามอาจารย์ก่อนอาจารย์ว่าการไปเที่ยวหรือว่าการไปเปลี่ยนบรรยากาศในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์สามารถช่วยในเรื่องของอารมณ์หรือว่าจิตใจเราจริงๆได้หรือเปล่าได้สิคะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราไปพักผ่อนท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเราไปรีบูทเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราใหม่นะคะนอกจากนี้เนี่ยการไปเที่ยวเนี่ยก็ยังได้เจอกับบรรยากาศทิวทัศน์ต่างๆแปลกหูแปลกตาเจอผู้คนใหม่ๆเปลี่ยนไปจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายรวมไปถึงยังสามารถที่จะกระตุ้นให้เรามองชีวิตในมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นฝรั่งเนี่ยน้องเต๋อเขาลาพักผ่อนเนี่ยพักร้อนกันยาวเลยนะเพราะว่าเขาให้ความสำคัญเนี่ยการพักผ่อนโดยการท่องเที่ยวด้วยเจอเพื่อนชาวอเมริกันครับอาจารย์ขอลาพักร้อน6เดือนแล้วก็ได้เงินทั้ง6เดือนฮะอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นแคนาเดียนฮะอาจารย์3เดือนฮะอาจารย์แล้วก็ได้เงินตลอด3เดือนเลยครับอาจารย์โอ้ดีมากเลยเพราะบางทีพวกนี้เขาสะสมมันอยู่นี่ผมขออนุญาตด้วยไหมฮะอาจารย์จริงๆแล้วก็อยากจะไปหาที่ชอบก็จะได้ไปตามหารักแท้ว่าจะเป็นอย่างไรขอลาพักร้อนแล้วก็ได้รับเงินเท่ากับที่เราเคยทำงานมาโดยตลอดโดยที่ไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อจำกัดในการทำงานอย่างนี้ได้ไหมฮะอาจารย์คิดว่าอันนั้นคงไม่ได้ค่ะคิดว่าโปรดิวเซอร์อาจจะให้น้องเต๋อลาออกแทนออกไปเลยจากรายการไหนผมพูดเล่นครับอาจารย์อย่างผมมีแหละจะกล้าใช่น้องเต๋อไม่เหนื่อยเลยทำงานค่ะอาจารย์ผมได้ยินเสียงอะไรนะฮะอ๋อคุณผู้ชมทางบ้านโทรมาบอกดีแล้วฮะไม่น่าจะดีนะฮะอาจารย์อย่าให้ผมลาออกเลยฮะให้ผมเป็นพิธีกรอยู่ในช่องนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับค่ะอ้าวอาจารย์ครับมาพูดกันต่อถึงเรื่องของการพักผ่อนท่องเที่ยวเผื่อว่าน้องเต๋อไม่มีเวลาค่ะที่จะไปลาพักร้อนไงเพราะว่าคุณเดี๋ยวคุณผู้ชมคิดถึงนะคะเราก็มีวิธีค่ะ5นาทีเปลี่ยนอารมณ์บูดให้เป็นอารมณ์ดีมาฝากกันค่ะครับอาจารย์ทำอย่างไรดีครับอันที่1ค่ะเดินออกจากเหตุการณ์นั้นๆที่ทำให้เราเครียดค่ะนะคะเพราะว่าบางทีในยิ่งอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานภาพแวดล้อมเดิมๆค่ะครับอาจารย์นะคะก็จะยิ่งทำให้ เรื่องนั้นๆเนี่ยดูแย่ลงไปอีกแถมบางทีเนี่ยเถียงกันอยู่ไม่รู้จักจบเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยการเดินออกจากการย้ายตัวเราออกจากปัญหาก็จะช่วยให้ความรู้สึกที่ไม่ดีหายไปได้อ่ะตกลงไม่อยากทำรายการแล้วเอาก็อาจารย์บอกว่าไม่ต้องลาพักร้อนแต่ก็ทำตามที่อาจารย์บอกก็จะหายเครียดผมก็เลยจะเดินออกจากสถานการณ์นี้เอาเหรอคะเออโปรดิวเซอร์บอกว่างั้นไม่ต้องมาแล้วออกแล้วออกเลยเหรอไปเลยค่ะโอเคอันนี้หมายถึงว่าเวลาที่ทะเลาะกันอย่างนี้นะอาจารย์หงุดหงิดกันเราไม่ได้ทะเลาะกันนั่งทำรายการต่อได้ใช่แล้วครับอาจารย์อันที่สองค่ะครับกอดค่ะการได้กอดหรือได้รับการกอดจากคนที่เรารักและรักเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนหรือคนรักกอดไว้กอดตัวเองไว้ก็จะช่วยนะคะให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นครับอาจารย์นะคะช่วยลดความเครียดได้โอ้จริงฮะอาจารย์หายเครียดเลยฮะอาจารย์ได้กอดกระถางดอกไม้เนี่ยนะฮะนะคะใช่ดีใจมากอย่างน้อยก็มีอะไรให้กอดนะใช่ไหมคะ
ผื่อเดี๋ยวเอาไปให้สาวๆได้อีกโอ้จริงฮะอาจารย์เพราะว่ากอดตัวเองมาตลอดตั้งปีจนน้ำเปล่ามากข้อที่3ข้อที่3นะคะก็คือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องบ่นกับตัวเองบ้างในบางครั้งอ๋อว่าอย่างไรฮะอาจารย์ใช่เช่นไม่ได้เรื่องเลยนะคะหรือว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นบอกกับตัวเองอย่างนี้เดี๋ยวแล้วมันก็กลับมาตรงได้นะใช่ใช่ของมันเป็นอย่างนั้นเองใช่ใช่ค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะระหว่างที่เราพูดเพื่อสร้างกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความภูมิใจให้กับตัวเองนะคะก็ค่อยๆผ่อนหายใจช้าๆด้วยจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นครับวิธีที่4ค่ะคก็คือการนับเลขนั่นเองค่ะนับเลขใช่นับเลขเกี่ยวเหรอฮะอาจารย์อ้าวไม่เคยได้ยินเหรอเวลาโกรธให้นับ1ถึง10อ๋ อคือนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยมันเลยไม่ใช่หายใจช้าๆแล้วก็ค่อยๆนับ1ถึง10ค่ะค่ะแล้วก็จะช่วยให้สมองของเราเนี่ยโปร่งแล้วก็โล่งขึ้นทำให้เราเหมือนเรียกสติใช่แต่ว่าเวลานับเนี่ยอย่าไปนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราอารมณ์บูดนะครับอาจารย์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะจบแบบที่น้องเต๋อบอกเดี๋ยวพอนับเสร็จปุ๊บเปิดเลยใช่ไม่ได้ต้องนิ่งแล้วก็สงบครับค่ะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะวิธีเขียนค่ะเขียนเหรอใช่เขียนระบายความรู้สึกนะคะนอกจากนี้เนี่ยหลายครั้งการเขียนก็ช่วยให้เราสงบลงแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยการเขียนในลักษณะการเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เราได้ปลดปล่อยอารมณ์ที่ไม่ดีออกมาก็จะช่วยให้เราลดความเครียดลงได้ครับอาจารย์โอ้โหนี่ยอดเยี่ยมมากเลยฮะแต่ว่าพอฟังอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ก็จริงนะฮะไม่ต้องลาพักร้อนแต่ว่าเราก็สามารถทำให้สุขภาพจิตหรือว่าสุขภาพใจของเราเนี่ยดีขึ้นได้ใช่ค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยนะอาจารย์ต้องบอกว่าพอมันเป็นยุคดิจิตอลเองเนี่ยผมก็มีอีกหนึ่งวิธีนะอาจารย์อะไรคะที่คุณผู้ชมก็สามารถทำได้ง่ายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเราก็สามารถไปเที่ยวในหลายพื้นที่บนโลกใบนี้จะเป็นที่ไหนก็ได้เมืองใหญ่เมืองเล็กต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำได้หมดแล้วด้วยอาจารย์จริงๆนะอาจารย์ Google Map ครับอาจารย์ไม่ได้โกหกเลยนะฮะรวมไปถึงใน YouTube ด้วยคุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็บอกชื่อเมืองหลวงหรือชื่อเมืองที่คุณผู้ชมอยากจะลองไปเที่ยวเนี่ยนะอาจารย์กดเข้าไปในเซิร์ชเนี่ยนะครับอย่างโตเกียวนี่ไม่ต้องบอกอาจารย์มีเป็นหลักร้อยหลักพันวิดีโอที่เขาพาคุณผู้ชมเดินไปทั่วกรุงโตเกียวหลายต่อหลายโซนหลายย่านเลยนะฮะถ้าเป็น Google Map นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงอาจารย์เขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่า Street View คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปได้แล้วก็ไปเดินบนถนนนั้นเลยเพราะว่าเขาใช้ตัวรถเนี่ยนะอาจารย์วิ่งไปตามถนน360องศาเรามองไปรอบๆได้หมดเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ล่าสุดที่ย่านบาสตินในฝรั่งเศสเขาทำแล้วฮะอาจารย์สตรีทวอล์คครับคือเราสามารถคลิกเข้าไปดูแบบเดินชมเหมือนไปเที่ยวอยู่ในฝรั่งเศสเลย อันนี้เป็นวิธีการท่องเที่ยวแบบคนไม่มีเงินอย่างผมครับไม่มีเวลาไม่มีเวลาอันนั้นพูดให้ฟังดูดีแต่จริงๆแล้วไม่มีเงินครับอาจารย์ในวันนี้นะครับในช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมสตาร์แคร์ของเรายังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณเง็กกัลยาเลิศเกษมทรัพย์ด้วยนะครับที่มาบอกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ดีสุขภาพใจนะฮะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพักครบทรงชาติเราต้องมาคุยกันถึงรายการโฮปด้วยครับอาจารย์ค่ะสำหรับวันเสาร์ที่7มิถุนายนนี้นะคะเป็นเรื่องของเนื้องอกต่อมใต้สมองค่ะเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้อร้ายเสมอไปโอ้ครับอาจารย์ค่ะวันนี้ในวันเสาร์นี้เนี่ยนะคะก็จะพาไปพบกับผู้ป่วยค่ะซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะแต่เป็นคุณหมอค่ะที่รักษาพวกเรานี่เองค่ะคนะคะจะพาไปดูว่าการเป็นเนื้องอกต่อมใต้สมองนั้นเป็นยังไงมีวิธีการรักษายังไงและดูแลตัวเองหลังการรักษายังไงได้ค่ะ คุณหมอเองเป็นโรคนี้ได้ก็สามารถหายได้เหมือนกันในวันเสาร์ที่7มิถุนายนนี้เวลา 10:30 ถึง 11:00 ทางช่องรามาชาแนลนะคะสำหรับในวันอาทิตย์ที่8ค่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทุกคนค่ะกังวลค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเร็วเจอเร็วรักษาเร็วหายเร็วนะคะอันนี้มีน้อยคนนะคะที่เราจะโชคดีเหมือนกับผู้ป่วยในสารคดีก็คือคุณกรุณาหุ่นเจริญค่ะที่ตัวเองไม่ได้มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าอาสาไปตรวจลำไส้ใหญ่ค่ะด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ iMac โรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานี่เองค่ะครับพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแรกซึ่งต้องรักษาให้หายขาดโดยการผ่าตัดค่ะนะคะมาตามติดชีวิตโชคดีค่ะของคุณกรุณาที่พบเชื้อมะเร็งร้ายตั้งแต่แรกเริ่มและแนวทางการตรวจคัดกรองเพื่อรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ในสารคดีโฮปในวันอาทิตย์ที่8มิถุนาเวลา 10:30 ถึง 11:00 เช่นเดียวกันค่ะโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นการย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเรื่องของมะเร็งเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้ายอย่างที่เราคิดถ้ามีการตรวจพบเ
จอแล้วก็รักษาในระยะแรกๆในระยะเนิ่นๆเนี่ยนะอาจารย์ครับก็สามารถติดตามได้กับสารคดีนี้นะครับโฮปทางช่องบรามาชาแนลของเราทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยช่วงนี้ผมต้องพาคุณผู้ชมไปพักเคารพธงชาติกันแล้วเพราะหมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาถอดเสื้อกาวครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านจะมาร่วมพูดคุยตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมถามคำถามสุขภาพได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะวันนี้อาจารย์อีกหนึ่งท่านของเราก็คือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับตอนนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่านะอาจารย์แบบโลบัดเจ็ตฟรีให้อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับ